ครับกับเขาพบกับช่วงแคสซีเล็กครับพี่โป้ครับแน่นอนครับทุกครั้งเนี่ยผมจะเอาของมาดีๆมาซีเล็กกันไอที่เอาอะไรมาซีเล็กบ้างครับก๊อฟแน่นอนครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นนำพี่โป้ไว้ว่าวันนี้ผมจะเอาเวิร์กเซชั่นตัวราคาที่ถอยรถยนต์ได้ฮะจริงป่ะใช่ครับที่เราเกริ่นนำไปตอนแรกก็คือตัวนี้คือรุ่นอะไรก็คือชื่อว่ารุ่น HP Work Station Z420 นะครับครับอยากรู้ไหมครับว่าสเปคมันเนี่ยยังไงและราคามันเท่าไหร่พี่โป้ดูข้างในนะสุดยอดเลยนะก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูกันก่อนไหมว่าครับสเปคกับราคาดีกว่าได้ครับไปดูกันเลยครับเป็นไงพี่สุดยอดเลยอ่ะราคาก็สุดยอดนะ 160,000 บาทโอ้โหเนี่ย 160,000 เลยเหรอครับผมมันเหมาะสำหรับแบบงานแบบสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาเหมือนเดิมครับซื้อแล้วก็มาดูว่า performance จริงๆมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวการทดสอบของเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการเทสนะครับไปดู performance แรกในการใช้ซอฟต์แวร์ performance test เวอร์ชัน 8.0 กันดีกว่าว่าคะแนนได้เท่าไหร่ครับผลการทดสอบ performance test 8.0 คะแนนโดยรวมได้ 3,654 คะแนนพร้อมกับคะแนน CPU Benchmark 13,179 คะแนนคะแนนทดสอบ TD Graphic Mark คะแนน 2,419 คะแนนเป็นไงพี่คะแนนทดสอบโดยรวมเนี่ยสูงมากเลยนะก็เปรียบเทียบจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราเคยทดสอบกันอยู่ประมาณคะแนนกราฟิกจะอยู่ที่ประมาณ 500-600 วันนี้เราจะใช้ซอฟต์แวร์ Performance Graphic ไงครับในการเทสก็คือเป็น PC Mark เวอร์ชั่น 8นะครับกับ CD Benchในส่วนของตรงนี้มาดูว่ากราฟิกในตระกูลที่เป็นเกี่ยวกับบิสเนสเนี่ยหรือธุรกิจเนี่ยเขาได้คะแนนเท่าไหร่ไปดูกันดีกว่าครับครับผลการทดสอบกราฟิก for business คะแนนกราฟิก CDbench อยู่ที่ OpenGL 81 frame rate พร้อมกับคะแนนทดสอบ CPU 1069คะแนนมาพร้อมกับ PC Mark เวอร์ชัน 8.0 ในเวอร์ชัน Home 3363คะแนนผลการทดสอบ PC Mark เวอร์ชัน Creative 2767คะแนนผลการทดสอบ PC Mark เวอร์ชัน Work 2982คะแนนโหผลการทดสอบคะแนนกราฟิกเนี่ยถือว่าถ้าเกิดในตระกูลบิสเนสเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดีเลยแต่แน่นอนกราฟิกแล้วบางคนบอกจะซื้อไปเล่นเกมล่ะสุดยอดมากคำถามนี้ก็มาดูกันหน่อยดีว่าถ้าเป็นคอเกมกราฟิกที่คะแนนเทสเนี่ยได้เท่าไหร่ไปดูกันก่อนครับผลการทดสอบ TD Mark เวอร์ชัน FreeStyle คะแนนได้ 3,094 คะแนนผลการทดสอบ TD Mark เวอร์ชัน11คะแนนทดสอบ P 4633คะแนนผลการทดสอบ Grid Auto Sport อยู่ในระดับความละเอียด Ultra ที่33เฟรมเรทเมื่อกี้คะแนนรู้คะแนนโดยรวมเป็นไงเล่นเกมนี่มันมากมันก็พอสมควรนะครับมาดูโฟกัสที่ดีไซน์แรกนะครับตัวนี้ก็คือพอร์ตในการเชื่อมต่อต้องบอกว่ามีครบเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าพี่โป้ดูนะครับจะมีไฟวายพอร์ตมีไฟวายด้วยนะครับมีไฟวายพอร์ตมี USB 3.0 มีพอร์ตต่างๆครบหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของอีกอันนึงก็คือเรื่องของการดีไซน์ก็คือเรื่องของการออกแบบตัวเครื่องนี้เป็นแบบทูเรตทูเรตคืออะไรนะครับทูเรตก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยใช้เป็นสลักล็อกคือปกติเนี่ยเราจะต้องไขน็อตใช่ครับนะครับแต่นี่คือใช้สลักล็อกดึงออกมาได้เลยพอการปรับเปลี่ยนอีกจุดเด่นสำคัญของการดีไซน์ตัวนี้ก็คือเรื่องของ air flow หรือเรื่องการระบบระบายความร้อนตัวนี้จะถูกโฟกัสมาอย่างเช่นตัวแรมเนี่ยเองก็มีตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับตัวเครื่องเนี่ยตัว CPU ก็จะมีพัดลมระบายความร้อนครับแต่จะเห็นว่าการโฟกัสทางเดินอากาศตรงนี้นะครับจะมีพัดลมตัวนี้ดูดค่อยออกมานะใช่ซึ่งเป็นแบบ variable ก็คือสามารถปรับสปีดโดยอัตโนมัติจากอุณหภูมิเครื่องแล้วเอาล่ะเมื่อกี้เราพูดถึงดีไซน์แล้วเรามาพูดถึงคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ตัวนี้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าปกตินะครับก็อยู่ที่ว่าในเรื่องของตัวเรียกคอร์โดที่ให้มาเนี่ยเป็นตระกูล K4000 โอ้โหอีกจุดสำคัญก็คือเรื่องของการเพิ่มความจุฮาร์ดดิสก์รองรับความจุฮาร์ดดิสก์ที่หลากหลายอันนี้ได้กี่ได้12เทราไบต์ครับพี่12เทราไบต์เลยใช่ครับพร้อมสามารถการทำเรทแบ็กอัพได้ด้วยโอ้โหและตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยที่เรามาทดสอบคือเป็น Solid State พร้อมกับฮาร์ดดิสก์ SATA อีกจุดสำคัญของตัวนี้ก็คือเรื่องของตัวแอปพลิเคชันไฮไลท์ตัวนี้เลยก็คือเขามีแอปพลิเคชันชื่อว่า HP Performance Advisor มาเนี่ยมาให้ด้วยเลยมาให้เลยครับซึ่งจริงๆตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มีราคาพอสมควรนะครับวันวิธีก็คือการปรับจูนตัวเครื่องแล้วก็วารันตีครับวารันตีตัวนี้ให้มา3ปีออนไซต์แสดงว่ามีปัญหาอะไรภายใน3ปีโทรเรียกเลยใช่แต่ไม่ใช่ออนไซต์ธรรมดาครับ Next Business Day นี่เป็นตัวแรกครับ
เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปดีกว่าครับพี่รองของเราตัวนี้รับรองว่าเจ๋งแน่นอนครับครับกลับเข้ามาสู่ในอันนี้ตัวที่2ครับพี่โป ตัวนี้ก็คือชื่อว่า Z620 เมื่อกี้น้องเล็กนะครับน้อง3นี่พี่รองพี่รองครับดูใหญ่ขึ้นมาอีกนะดูบอดี้นะครับแต่ว่าอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวรีบไปดูกันว่ามันเป็นสเปคอะไรบ้างครับครับเป็นไงพี่โป้103 2 CPU จ๋ามากนะครับโอ้แต่ว่าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นพี่รองนะครับดูสเปคแล้วคล้ายกันต่างที่ CPU นะครับแล้วว่ามาดูกันดีกว่าว่า CPU กับกราฟิกเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเขาจะรีดพลังงานหรือรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เท่าไหร่ไปดูกันเลยครับผลการทดสอบ Performance Test 8.0 คะแนนโดยรวมได้ 2,941 คะแนนพร้อมกับคะแนน CPU Benchmark9,213 คะแนนคะแนนทดสอบ 3D Graphic Mark คะแนน 1,671 คะแนนจากคะแนนมันเป็นไงพี่คะแนนรวมก็น้อยกว่าเมื่อกี้นิดนึงทั้งที่มี2 CPU อันนี้ก็จะบอกว่า performance ในเรื่องของตัว CPU เนี่ยเน้นโหลดบาลานซ์มากกว่าแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของกราฟิกเนี่ยก็น้อยกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าราคาก็ถูกกว่าอยู่แล้วนะครับมาดูที่คอกราฟิกดีกว่าเป็นไงบ้างกราฟิกในส่วนของ business นั้นเป็นอะไรไปดูเลยครับผลการทดสอบกราฟิก for business คะแนนกราฟิก CDBench อยู่ที่ OpenGL 66 frame rate พร้อมกับคะแนนทดสอบ CPU 682คะแนนมาพร้อมกับ PC Mark เวอร์ชัน 8.0 ในเวอร์ชัน Home 3,099 คะแนนผลการทดสอบ PC Mark เวอร์ชัน Creative 2,324 คะแนนผลการทดสอบ PC Mark เวอร์ชัน Work 2,982 คะแนนเป็นไงครับผลการทดสอบในส่วนของกราฟิกก็คะแนนอาจจะไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วแต่ว่าคะแนนโดยรวมก็พอใช้ได้นะครับถือว่าไม่ได้น้อยถือว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องระดับสูงเลยล่ะนะครับแต่มาดูคอเกมแน่นอนไปดูคอเกมดีกว่าว่าผลการทดสอบเกมนั้นเป็นยังไงบ้างผลการทดสอบ TD Mark เวอร์ชัน Fire Strike คะแนนได้ 1,656 คะแนนผลการทดสอบ TD Mark เวอร์ชัน11คะแนนทดสอบ P 2,753 คะแนนผลการทดสอบกริดออโต้สปอร์ตอยู่ในระดับไฮ48เฟรมเรทครับโดยรวมแล้วคะแนนโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังต้องเปรียบเทียบกับ Z420 เนี่ยก็อาจจะต่อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้มาดูดีไซน์ดีกว่าว่าพี่ลองเนี่ยจุดเด่นของเขาคือดีไซน์ครับพี่อันนี้ทุกทีพี่โป้จะเห็นว่าปิดเครื่องถูกไหมลองเปิดดูเปิดได้แต่จริงๆแล้วการเปิดเครื่องต้องมีกุญแจด้วยอ๋อนี่เอาไว้ล็อกเลยเหรอเอาไว้ป้องกันไวรัสฮะจริงป่ะไม่ใช่ครับล็อกอย่างงี้ดิล็อกเครื่องครับนะครับพี่ไปดูข้างในก่อนนะเป็นไงฮะข้างในมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยแทบจะไม่เห็น CPU เลยมั้ยฮะเพราะว่ามันมีระบบป้องกันใช่ครับมันเป็น Air Flow นะครับจริงๆเราสามารถเปิดอุปกรณ์อันนี้สามารถได้ดูได้เลยครับข้างในเครื่องนะครับอย่าเพิ่งไปเปิดเลยล่วงมานะครับแต่ที่สำคัญก็คือดีไซน์ออกแบบมาเนี่ยเป็นออกแบบพิเศษก็คือวัสดุที่ใช้เป็นอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมนะครับแล้วมีที่จับทนทานด้วยนะครับอีกอันนึงทุกอย่างเป็นสลักล้อหมดรวมถึง power supply power supply ด้วยนะครับเป็นตัวนี้สามารถดึง power supply ออกมาเลยเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยครับกรณีนะครับแล้วก็ air flow ที่ถูกออกแบบมาเน้นเขาเรียกว่าช่องทางเดินครบควบคุมตามอุปกรณ์เลยนะครับทำให้ง่ายแล้วก็ทำงานต่อเนื่องได้นานๆมาพร้อมกับ2 CPU เนี่ยฮะอันนี้จะมีอยู่ใน2 CPU ใช่ทำให้ทำงานโหลดบาลานซ์ได้ดีมากนะครับทำงานในการงานประมวลผลนะครับเอาละครับมาดูที่จุดเด่นของมันดีกว่าว่าคุณสมบัติเด่นๆก็คืออะไรบ้างนะครับคุณสมบัติแรกก็คือตัวนี้มาพร้อมกับ2 CPU นะครับที่ให้มาเป็น Xeon ทั้งคู่นี่เลยนะซ้ายกับขวาอยู่นี่ครับครับซึ่งรองรับ CPU ได้ถึง24คอร์อีกจุดสำคัญก็คือเรื่องของขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปถึงแม้จะเป็นตัว workstation ตัวนี้จะมีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อให้สามารถใส่กับแล็กได้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ตัวนึงที่สำคัญเลยครับก็คือตัวซอฟต์แวร์รีโมทกราฟิกอันนี้ซอฟต์แวร์ที่ดีมากนะครับอันนี้แถมให้ฟรีเปล่าฮะฟรีเลยครับจริงๆมูลค่าประมาณกับ 20,000 จริงป่ะใช่ครับซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะครับใช่ครับโอ้โห
จริงๆซอฟต์แวร์ตัวราคา 12,000 ถ้าซื้อ2ตัวก็ 20,000 กว่าบาทครับแต่ว่าตัวนี้ฟรีฟรีเลยนะครับต้องบอกแล้วว่าตัวนี้มีคุณสมบัติเด่นมากเรื่องของตัวอีกอันนึงก็คือการรับประกันตัวนี้ให้3ปีเหมือนกันนะครับมาดูพี่ลองแล้วเดี๋ยวไปต่อที่พี่ใหญ่ตัวนี้เลยครับครับราคาออกนิสสันมาได้1คันไปดูกันเลยครับนี่เลยครับพี่โอ้โหปิ๊งเห็นไหมตัวนี้หน้าตาคล้ายๆแบบเดิมนะแต่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนี้คือซัด820ครับท่านผู้ชมตัวนี้ราคานะครับ 389,000 ฮะนะครับ380,000เลยเหรออยากรู้ไหมว่าสเปคเขาเป็นอะไรไปดูกันครับเป็นไงพี่สเปคเทพมากเทพมากการ์ดจอ K5000 นี่หลักแน่นอนครับหลักแสนหลักแสนอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวนี้ข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูการเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนนะครับผลการทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์เทส 8.0 คะแนนโดยรวมได้ 3,675 คะแนนพร้อมกับคะแนน CPU Benchmark 19,403 คะแนนคะแนนทดสอบ TD Graphic Mark คะแนน 4,251 คะแนนคะแนนรวมเป็นไงพี่ก็ยังแต่บอกแปลกไหมคะแนนรวมแค่ 3,600 แต่คะแนน CPU โดดเทพเลยเทพไปเลยเทพเลยเพราะว่า 19,000 19,000 เลยอ่ะคะแนนกราฟิกเมื่อกี้ 2,000 นี่กราฟิก 4,000 เอาแบบเรียกได้ว่าต้องมีตัวนี้สุดยอดในทุกแง่ทุกมุมใช่ครับแต่ที่สำคัญต้องอย่าลืมครับกราฟิกเป็นไง For Business มันมีคะแนนเท่าไหร่ไปดูเลยครับผลการทดสอบกราฟิก For Business คะแนนกราฟิก CDBenchอยู่ที่ OpenGL 80เฟรมเรทพร้อมกับคะแนนทดสอบ CPU 2470มาพร้อมกับ PCMark เวอร์ชั่น 8.0 ในเวอร์ชั่น Home 3113คะแนนผลการทดสอบ PCMark เวอร์ชั่น Creative ได้ 2982คะแนนผลการทดสอบ PCMark เวอร์ชั่น Work 2797คะแนนเป็นไงพี่เรียกว่า CDBenchนี่โดดไปคะแนน CPU ประมวลผล 2,400 สูงมากผมเพิ่งเห็นเลยเนี่ยโอ้โหมันแรงมากขนาดนี้เพราะอะไรเพราะ CPU ตัวนี้นะครับ10มี10คอร์โอ้1ตัวนะครับ20เทรดแล้วอันเนี้ยนะครับมี2ตัวครับเท่ากับมี40เทรดเยอะขนาดนั้นเลยนะครับก๊อปเรียกว่าแรงสะใจได้ใจแน่นอนครับนะครับแต่ว่าแล้วคอเกมล่ะแมปจะซื้อแบบคนรวยอ่ะผมรวยอยากซื้อสักไปถอยเกมสักหน่อยไปดูคะแนนเกมกันหน่อยครับครับผลการทดสอบ TDMark เวอร์ชั่น Price Style คะแนนได้ 4,800 คะแนนผลการทดสอบ TDMark เวอร์ชั่น11คะแนนทดสอบ P 7,017 คะแนนผลการทดสอบ Fit Auto Sport อยู่ในระดับ Ultra 51 Frame Rateคะแนนเกมก็โดดเห็นไหมโดดโดดน่าถือว่าใช้ได้นะครับก่อนอื่นเมื่อกี้พี่เปิดดูเครื่องแล้วยังครับเดี๋ยวพี่ต้องเปิดดูเครื่องนี้ก่อนครับพี่มีกุญแจเอ้ยเดี๋ยวต้องเปิดอ่าค่อยๆวางนะครับอื้อหือก็แค่ 3,800 เองพี่โอ้ค่อยๆไม่มีอะไรเลยก๊อปเอ้าเครื่องหายใช่พี่เครื่องไปไหนเนี่ยซิวยูหายไปหมดเลยมันเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยครับเหรอครับเป็น for design นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ได้รางวัลด้วยนะพี่จริงมากต้องบอกว่าดีไซน์ตัวนี้ทั้งหมดนะครับออกแบบมาเหมือนรถยนต์เลยพี่จะเหมือนรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยเปิดไปตัวเครื่องจะไม่มีอะไรเลยเพราะเป็น Air 4ตัวนี้มันจะถูกคำนวณไปหมดแล้วครับนะครับเวลาเปิดไงก็เปิดจริงๆเนี่ยเปิดตัวเครื่องนิดนึงนะครับก็คือเปิดอันนี้กราฟิกนะครับแล้วก็ของชิ้นเลยนะครับอ่าฮะตัวนี้ก็คือจริงๆเปิดในตัวของ CPU เปิดได้เลยเหรอดึงได้เลยครับดึงได้ออกมาเลยเหรอดูข้างในอุปกรณ์เป็นไงพัดลมเพียบเลยแต่ต้องบอกว่าเห็นพัดลมเพียบๆอย่างนี้จุดเด่นของดีไซน์ตัวนี้นะครับก็คือความเงียบครับตัวนี้ออกแบบมาถึงมีพัดลมแต่เป็น variable ก็คือถูกออกแบบมาให้โฟกัสตามความร้อนในตัวเครื่องนะครับมาที่คุณสมบัติพิเศษดีกว่าครับคุณสมบัติพิเศษตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ใช้ CPU ได้นะครับอยู่ที่24คอร์เช่นเดียวกันแต่ RAM สามารถใส่ได้ถึง512 GB ครับพี่512 GB รองรับฮาร์ดดิสก์ได้ถึง15 TB
นะครับทำเลทได้เลท0เลท1และเลท5นะครับในการแบ็กอัพข้อมูลครับผมแต่ที่สำคัญจุดเด่นอีกจุดหนึ่งครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือตัว Performance Power Supply ครับตัวนี้นะครับรองรับกราฟิกได้ถึง K6000 2ใบนี่คือสิ่งที่พิเศษนิดนึงดึงออกมานี่คือ Power Supply ครับนี่มันอย่างนี้เลยครับครับผมนี่คือเป็นนี่ครับที่ออกแบบมาคือพัดลมเนี่ยโฟกัสตรงนี้เลยนะใช่ครับนะครับ Power Supply นะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับอีกอันนึงครับตัวไฮไลท์ของมันก็คือวารันตีตัวนี้ก็คือต้อง3ปีแต่ทุกตัวของ Work Station ของตัว HP นะครับแต่คุณซัชชิริสามารถสั่งประกันเพิ่มได้ถึง5ปีเต็มพี่ขยายเป็น5ปีเลยใช่และรองรับการเพิ่มอุปกรณ์ได้มากมายครับเรียกว่าหมดห่วงเลยเรื่องการันตีนะครับครับพอสรุปแล้วพี่โปสงสัยใช่ไหมครับว่า3ตัวนี้มันจะเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับใครบ้างครับไปสรุปกันเลยดีกว่าครับHP Z420 Workstation เหมาะสมกับผู้ที่ใช้งานด้านกราฟิก 2D และ 3D ที่เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เช่นการออกแบบบ้านการออกแบบตัวรถยนต์หรืองานมัลติมีเดีย HP Z620 Workstation เหมาะกับผู้ที่ใช้งานด้านกราฟิก 3D ที่เน้นการออกแบบการประมวลผลด้านเครื่องยนต์หรือเครื่องกลต่างๆที่ต้องการใช้งานคำนวณสูงเช่นการออกแบบรถยนต์ชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือการสร้างโมเดล HP Workstation Z820 เหมาะมากกับผู้ใช้งานด้านการประมวลผลด้านกราฟิกที่มีความสลับซับซ้อนเช่นการจำลองการขุดเจาะพื้นผิวโลกการจำลองโมเลกุลเป็นไงพี่โป้ครับเหมาะมากเลยเหมาะเลยครับพี่โป้นี่ชอบจำลองโมเลกุลใช่ไหมใช่ครับโมเดลตุ๊กตาอะไรเงี้ยโมเดลตุ๊กตาผีครับโอเคจำลองครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็ยังไม่หมดข้อมูลดีๆถูกไหมพี่ครับช่วงต่อไปช่วงพี่โป้เลยแน่นอนครับมีอะไรมาแนะนำวันนี้เนี่ยผมมากับคุณเพชรด้วยนะครับทางบก.ของทาง e-work แน่นอนครับมาแนะนำทางโซลูชันกันจะเป็นอะไรงั้นเดี๋ยวไปติดตามดีกว่านะครับครับผมงั้นไปพบกับช่วงต่อไปครับเดี๋ยวขอพักสักครู่ก่อนครับ